สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากลับมาที่อโยนิติดอนแล้วนะแล้วก็วันนี้มันฝนตกเยอะนะและใครๆก็พอจะรู้มั้งว่าถ้าเราขับตอนฝนตกนะมันจะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแต่ว่ามันจะเยอะแค่ไหนอะแล้วก็ทำไมมันใช้ไฟฟ้าเยอะอะเพราะว่ามันมีน้ำที่ถนนแล้วก็ตอนรถขับที่ถนนนะมันจะต้องดันน้ำไปนั่นนะประมาณนั้นนะแล้วก็ข้างหลังรถนะข้างหลังล้อนะมันจะมันเหมือนกับมันจะยกหรือว่าโยนน้ำขึ้นไปด้วยอ่ะและทุกอย่างเนี่ยมันต้องการพลังหรือว่าพลังงานใช่มันต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นที่ต้องทำอันนี้และเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ทำให้รถใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นอันนี้มันไม่ต่างกันนะทั้งรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันมันใช้น้ำมันหรือว่าไฟฟ้าเยอะขึ้นแต่ว่ามันจะเยอะแค่ไหนเพราะเมื่อวานผมเพิ่งจะเทสคันนี้นะตอนนั้นอากาศดีแดดอะไรอากาศดีแล้วก็คันนี้มันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าวันนี้เราจะเทสดูว่าถ้าเราขับที่ถนนเปียกมันจะเป็นเท่าไหร่ผมกะว่าถ้าขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% นะแล้วก็ตอนขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันน่าจะเป็น 15% นะสูงกว่าเมื่อวานนะโอเคตอนนี้เราก็ได้ชาร์จพอแล้วเดี๋ยวเราจะลองขับ90ก่อนนะโอเคเรามี 90% แล้วนะแล้วก็วันนี้เราไม่ต้องชาร์จถึง 100% ก็ได้มันไม่ได้สำคัญหรอกที่เราจะเทสต์เราจะขับไปคิดว่าจะขับไปถึงเอสปอนแล้วก็กลับมาที่นี่อ่ะมันจะเป็นประมาณ65กิโลเมตรนะเราก็จะเช็คดูว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนโอเคเราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็ถนนก็เปียกนั่นเนี่ยเราก็ต้องแต่ว่าจริงๆถ้าถนนมันไม่ค่อยเก่านะมันก็ไม่ค่อยแย่เพราะว่ามันถนนใหม่มันจะน้ำมันจะซึมเข้าไปในถนนดีกว่าแต่ว่าตอนมันเริ่มเก่าแล้วว่ะโดยเฉพาะที่นอร์เวย์นะมันจะมีหลุมที่ทุกคันมันขับนั่นแหละแล้วน้ำมันก็จะไหลเข้าไปในหลุมแล้วมันทำให้มันมีน้ำเยอะแล้วมันก็ต้องยามมันก็จะต้องดันน้ำแต่ว่าถ้าเราเห็นหลุมอย่างนั้นเราพยายามน่าจะขับออกไปทางซ้ายนิดหน่อยชิดทางซ้ายหรือว่าทางขวาอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปโดนแถวนั้นนะเพราะถ้าเราไปโดนแถวนั้นมันก็ไม่ดีหลายอย่างมันอาจจะทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยอ่ะอควาพลานิ่งอ่ะหรือว่ามันใช้ไฟฟ้าหรือว่าน้ำมันเยอะขึ้นนั่นน่ะไอ้เนี่ยอันนี้มันมีเห็นไหมมันจะมีหลุมน้ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามอย่าขับบนถ้าเราขับบนนั้นมันจะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้โหโหโหสาดน้ำใส่บนเลยอ่ะใช่แต่ว่าจริงๆนะตอนเราใช้อบเฮ้ยทำไมมันไม่หยุดปัดฝนมาหยุดแล้วโอเคผมต้องปิดเองแล้วก็จริงๆอ่ะออโต้พายเลยหรือว่าโปรพายเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะขับไปเป๊ะเลยที่หลุมที่มันมีน้ำมันนะตัวเฉพาะเทสลานะเขาฉลาดนะเขาน่าจะทำซิสเต็มว่าถ้ารถมันรู้ว่ามันใช้น้ำปัดฝนแล้วก็กล้องมันเห็นว่ามันมีฝนนะน้ำนะมันก็น่าจะขับออกจากเส้นทางไปนิดหน่อยอย่างนี้อ่ะไม่ออกไปอย่างนี้นิดหน่อยมันจะได้ไม่ไปโดนเศษน้ำมันอ่ะน่ะน่ะอีลอนจัดการเลยชบชบแขกห้องนอนนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้น้ำนักแขกดีจะได้เทสต์มานี้เลยเทสต์เต็มที่เลยเกียร์นี่เป็นเอสปอร์นะเอสปอร์บอลเลอร์ลอนเราเพิ่งจะกลับรถแล้วตอนนี้จะกลับไปที่เดิมแล้วก็มันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลมส่งไหมขามาที่นี่ก็ต้องดูนะขากลับอันนี้มันสำคัญเราต้องเริ่มที่หนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งที่นี่แล้วก็กลับไปที่เดิมเรากลับมาที่เดิมแล้วนะแล้วก็ผมกะว่ามันจะไฟฟ้ามันจะขึ้น 10% ใช่ไหมไม่ใช่เลย เราใช้20% มากกว่าเดิมนะจาก128เมื่อวานนะเป็น154เลยโอเคตอนนี้เราต้องชาร์จพอนะเราต้องชาร์จพอมันจะได้ไม่หมดแล้วก็เราจะขับเร็วแล้วผมกะว่ามันคงจะเป็น210ถึง220นะตอนเราขับเร็วเนี่ยโอเคอันนี้เป็น high speed test นะเราเพิ่งจะกลับรถแล้วก็คราวนี้เราไปไกลกว่าเดิมเพราะว่าผมอยากจะเทสว่ามันแบตเตอรี่มันมีอันนั้นอะฮีทลอสเยอะแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องขับไกลหน่อยใช้แบตเตอรี่มากกว่าเดิมนะถ้าเรา
เทสน้อยไปมันจะมีเขาเรียกอะไรคาร์ round of error ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนี่แหละมันจะเยอะถ้าจะให้ดีเราต้องชาร์จถึงเกือบ 100% แล้วก็ขับไปถึงเกือบ0นั่นแหละแต่ว่าเราขี้เกียจทำวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกถนนเปียกอันนี้ที่เราต้องการทดลองอะส่วนใหญ่ตอนผมเทสนะถนนมันก็จะแห้งดีนะแต่ว่าใช่เทสครั้งนี้เราต้องการฝนโอเคเรากลับมาแล้วนะแล้วก็คราวนี้นะเราใช้209วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรแล้วเมื่อวานเป็น177แปลว่ามันเพิ่มขึ้นอีก32วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรหรือว่า 18% แล้วถ้าเราเทียบกับเมื่อวานนะไม่ใช่ถ้าเราเทียบกับตอนเราขับช้านะมันเป็นมันเพิ่มอีก26ตอนเราขับช้าแล้วก็ตอนเราขับเร็วมันเพิ่มอีก32วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรแปลว่าเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะตอนเราขับเร็วอ่ะมันจะน้อยกว่านั่นตอนมันเพิ่มอ่ะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะว่าผมคิดว่าตอนเราขับไปนะที่มันมีน้ำอ่ะเราต้องการพลังงานที่จะต้องดันน้ำไปจากถนนที่เราที่ยางนั่นที่มันดันน้ำไปน่ะพลังงานที่เราต้องการน่ะมันน่าจะเหมือนกันถึงแม้ว่าเราขับเร็วหรือว่าขับช้าแต่ว่าตอนเราขับเร็วมันอาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ตอนไม่รู้ว่าตอนเราขับเร็วมันก็จะโยนน้ำขึ้นไปข้างหลังรถอะไรประมาณนั้นนั่งแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มเยอะประมาณนั้นอ่ะมันจะเป็นมันแล้วก็จะมันจะเป็นเหมือนก็มันเท่ากันส่วนใหญ่มันจะเท่ากันหรือว่าคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าเราขับช้าหรือว่าเร็วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าที่ถนนมันมีน้ำเยอะไหมถ้ามันได้ฝนตกตั้งนานแล้วแล้วก็ถนนเริ่มแห้งมันก็จะไม่เพิ่มเยอะหรือว่าถ้าวันไหนที่มันใช่ถ้าฝนตกมาเยอะหรือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับถนนด้วยที่ถ้าถนนมันใหม่หรือว่าเขาใช้อย่างอื่นนะยางอะไรอย่างอื่นมันอาจจะทำให้มันน้ำมันซึมเข้าไปแล้วมันไม่อยู่บนถนนอย่างนั้นอ่ะก็ขึ้นกับหลายอย่างแล้วผมก็รู้ตั้งนานแล้วนะว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนตอนนี้ก็รู้แล้วแล้วก็จริงรถน้ำมันนะถ้าเราขับที่ถนนที่มันเปียกมันก็จะใช้น้ำมันเยอะขึ้นแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกแล้วก็รถน้ำมันถ้าเราเขาเรียกอะไรถ้ามันต้องใช้พลังเยอะขึ้นมันจะทำให้เครื่องมันใช้หรือว่า efficiency ของเครื่องมันจะดีขึ้นจนถึงมันเริ่มเยอะไปแล้วมันก็จะแย่ลงแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนรถไฟฟ้านี่ถ้าพลังเพิ่มขึ้น efficiency มันจะตกก็เพราะฉะนั้นถ้าเราลากรถพ่วงผมก็เคยลากรถพ่วงตอนมีรถดีเซลมาก่อนนะแล้วรถพ่วงมันอาจจะทำให้ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอีกสัก 30% แต่ว่าตอนผมใช้รถไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นตั้ง 50% หรือว่า 70% นะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันเป็นอย่างนั้นนะใช่ก็ผมก็ว่ามันน่าสนใจนะเนี่ยก็ตอนนี้ก็รู้แล้วนะเป็นยังไงแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการขับที่ไหนที่เมืองไทยหน้าฝนก็ต้องอย่าลืมนะตอนถนนเปียกมันจะใช้ไฟฟ้าเยอะไอ โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ขอกลับไปกันใหม่สวัสดีครับ